พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นน่าสืบในวันที่9กันยายนถูกเทขายหนักอย่างต่อเนื่องจนราคาปรับตัวลงแรงกว่าภาพรวมของตลาดเพียงสัปดาห์เดียวราคาล่วงลงไปกว่า 23% ทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า2ปีราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้แกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยราคาเปิดบวกเล็กน้อยที่4.74 บาทก่อนที่จะพลิกลบลงไปแตะจุดต่ำสุดที่4.66 บาทติดลบไป 1.69% และท้ายที่สุดก็พลิกกลับมาขึ้นไหวในแดนบวกได้พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นราว 100% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัท Inter Far East Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า IFEC ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนธุรกิจบริหารจัดการขยะและธุรกิจโรงแรมผลการดำเนินงานของ IFEC ในระยะหลังโตอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ที่หันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนจากที่มีกำไรสุทธิเพียง28ล้านบาทในปี56เพิ่มขึ้นเป็น72ล้านบาทในปี57และ332ล้านบาทในปี58ขณะที่6เดือนแรกของปีนี้กำไรสุทธิยังคงดีต่อเนื่องทำไปได้418ล้านบาทมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้90ล้านบาทและมากกว่าปี58ทั้งปีอย่างชัดเจนแต่ราคาหุ้นกับล่วงสวนทางผลประกอบการเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมและดิ่งลึกเมื่อไม่กี่วันมานี้พร้อมกับการเปิดเผยว่านายสิทธิชัยพรทรัพย์อนันต์รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารขายหุ้นล็อตใหญ่ออกมานายสิทธิชัยขายหุ้นออกมาเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งหมด15ล้านหุ้นที่ราคา5บาท80ถึง5บาท88สตางค์และในอีก2วันต่อมายังโอนหุ้นอีกจำนวน2ล้านหุ้นให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วยแต่นายสิทธิชัยก็ออกมาชี้แจงทันทีว่าเป็นการขายหุ้นเพื่อปรับพอร์ตเท่านั้นเพราะนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ได้ซื้อหุ้นไปทั้งหมดรวมกว่า21ล้านหุ้นนอกจากนี้ยังยืนยันว่าแผนการดำเนินงานยังคงดำเนินได้ตามปกติและจะสรุปดีลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่างประเทศได้เร็วๆนี้และยังให้คำมั่นว่ายังไม่คิดทิ้งบริษัทไปไหนขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงเชื่อว่าพัฒนาการที่ชัดเจนจะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปโดยบลอฟิลิปประเมินว่าในปีนี้ IFEC จะทำกำไรสุทธิได้971ล้านบาทให้ราคาพื้นฐาน10บาท40สตางค์ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้น IFEC ที่ร่วงแรงตั้งแต่เมื่อวานจนหลุด5บาทในช่วงสั้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเพียง5บาท20สตางค์เท่านั้นและโครงสร้างใหญ่ของราคาหุ้น IFEC มีโอกาสลงไปลึกถึง4บาทดังนั้นคนที่มีหุ้นอยู่ควรขายออกไปก่อนส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นและคิดจะเก็งกำไรควรเลี่ยงออกไปก่อนเช่นกัน